เพราะว่าเวลาเราตีครับเราจะต้องวิ่งตีตลอดเราไม่ได้ยืนตีอย่างนี้เราจะต้องรู้จักการที่ใช้ขาช่วยส่งแรงไปให้แขนทำให้ลูกมันสมูทขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกมันชัวร์ครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยโอเคครับก็สวัสดีแฟนๆแบดมินตันที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านทุกที่ทุกทางทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนแบดมินตันในแบบสไตล์ของผมเองนะครับแต่วันนี้นะครับทุกคนผมจะไม่ได้มาสอนคนเดียวครับผมจะให้น้องชายผมเข้ามาสอนด้วยนะครับเดินเซมาเตเดินเซมาคุยสวัสดีครับกันตะวันดีลาเวชบุตรนะครับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยครับโอ้โหดังยศมึงต้องพูดขนาดนั้นเลยเหรอวันนี้มาทำอะไรมาช่วยทำอะไรก็วันนี้นะครับจะมาช่วยสอนลูกหยอดมีนักเรียนด้วยวันนี้มีนักเรียนหลายคนเลยมานักเรียนเข้ามานักเรียนเข้ามาให้หมดเลยก็วันนี้จะสอนน้องๆหนุ่มๆนะครับว่าลูกหยอดเนี่ยจริงลูกหยอดเป็นท่าไม้ตายของผมเพราะว่ามันเป็นลูกที่สร้างเกมเปิดเกมบุกเปิดเกมบุกให้เพราะว่าผมเป็นสไตล์บุกอยู่แล้วก็ผมก็ได้เน้นลูกหยอดเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะทำให้เราได้เปรียบอย่างต่อเนื่องครับผมลูกหยอดคืออะไรว่างั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งมาแนะนำนะครับก็คือนี่เองนะครับเป็น 3D Acrylic Soft Apple Watch นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นั่นเองครับก็เป็นเหมือนกับแบบเป็นฟิล์มกันรอยนะครับ 3D นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถป้องกันหน้าจอจากรอยขีดข่วนได้นะครับผมขออนุญาตอ่านนะระวังกันน้ำกันฝุ่นระบบทัชสกรีนนะครับลื่นไม่มีปัญหาเลยนะครับแล้วก็สามารถใส่เคสได้ทุกเคสเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับแคปวิดีโอของผมไปแล้วก็ไปติดต่อทางร้านนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์แล้วก็จะส่งช่องทางติดต่อไว้ให้นะจะได้ส่วนลดจากราคา890บาทเหลือราคาแค่530บาทเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับแฟนเพจ High Chill ครับเอาละก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนลูกหยอดมีทั้งหมดที่ผมคิดมาน่าจะมีทั้งหมดประมาณ3อย่างคือ1นะครับคือเราต้องยืดแขนให้ตรงแต่หย่อนข้อศอกได้นิดนึงครับผมแล้วก็2คือการกระชับนิ้วก็คือเราจะไม่กำไม้จนแน่นจนเกินไปเราจะรีแลกซ์นิ้วลูกหยอดนะครับจะมี2แบบคือปัดออกกับปัดเข้าแล้วแต่สถานการณ์ตามที่ลูกมาแบกด้วยแบกด้วยอ๋อแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยด้านแบกแขนก็ปัดออกกับปัดเข้าแล้วแต่สถานการณ์ตามลูกเลยแล้วก็3คือผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครสอนเท่าไหร่คือหลักๆสมมุติเวลาผมเล่นเดี่ยวอย่างเงี้ยผมก็ต้องก้าวขาขวาไปเพื่อถ่ายน้ำหนักให้ลูกหยอดมันสมูทขึ้นเพราะว่าเวลาเราตีครับเราจะต้องวิ่งตีตลอดเราไม่ได้ยืนตีอย่างนี้เราจะต้องรู้จักการที่ใช้ขาช่วยส่งแรงไปให้แขนทำให้ลูกมันสมูทขึ้นแล้วก็ทำให้ลูกมันชัวร์ครับประมาณนี้นะครับลูกหยอดก็ใครที่อยากจะมีเบสิกหรือพื้นฐานการหยอดที่ดีขึ้นก็ลองเอาไปฝึกทำตามกันดูนะครับครับไปลอยกระทงที่ไหนไปลอยกระทงที่ไม่รู้ครับลอยกระทงที่ไหนเธอบ้านหรือเปล่าที่ลอยหน้าบ้านตรงใกล้เซเว่นเหรอไอ้ชอบไปคอยร้านแล้วทำกระทงเองเป็นหรือเปล่าเป็นทำเสร็จแล้วทำกระทงเสร็จแล้วด้วยโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันโอเคว้าวอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ทำไมอยากเป็นวิทยาศาสตร์สนุกจริงเหรอนี่ชอบเรียนวิทย์ดิแล้วทำไมวันนี้มาตีแบดอะไรแอมแปะโอ้ no ไม่ชอบแอมโอเคงั้นเก็บไว้เผื่อเลือกนะเก็บไว้เผื่อเลือกดีว่าสวัสดีโอเคได้แล้วดีมาก
ไปอย่างจริงไปอย่างนี้เบาๆพอไม่ต้องขึ้นไปแค่เบาๆเบาๆแค่เคลื่อนตีเบาๆยืดแขนไปตรงๆแบหน้าไม้เข้ามาดีมากค่อยๆเริ่มดีละเพื่อใช้นิ้วชี้ช่วยนิดนึงครับนี่คือน้องเรียนอาทิตย์แรกนะครับน้องเอสเธอร์อายุ6ขวบครับระดับชั้นป.1กำลังยืนสอบลูกจอดโฟร์แฮนด์อยู่นะครับตอนนี้เริ่มตีโดนแล้วนะYes.